างกี่วันนะคะ70วันนะคะ2เดือนป่ะ2เดือนกว่าเออประมาณนี้ประมาณนี้ครับความเปลี่ยนแปลงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเปลี่ยนแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยความเปลี่ยนแปลงเหรอก็มันก็คงเล็กลงอะครับแต่ว่ามันคงยังไม่เท่าที่อ่ะต้องรอ6เดือนนั่นแหละก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าเดี๋ยว6เดือนแล้วมันเข้าที่ได้ขนาดไหนถ้าหากว่ามันเข้าที่แบบว่ายังไม่ได้สมใจอยากมากก็เดี๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่ซีรีส์2ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ตามที่เราต้องการก็คือประเด็นหลักเนี่ยที่เราทำเราตั้งใจแก้ให้เหมือนแม่กับพี่ชายกับพ่ออยู่แล้วถูกไหมแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันทำแล้วมันยังไม่เหมือนนะมันยังไม่ใกล้อ่ะมันก็ต้องแก้มันเรื่องธรรมชาตินะฮะแล้วก็คือพอเรามาศึกษาหลังๆเนี่ยเขาก็บอกเดี๋ยวมากคนที่ทำสัญญกรรมเนี่ยมันครั้งแรกแล้วจะดีเลยมันแบบมันน้อยคนมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโอเคเราก็รอดูละกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็แค่หวังนะว่ามันจะดีขึ้นใน6เดือนจะได้ไม่ต้องทำใหม่แต่ที่เราก็รู้สึกอยู่ว่าความเปลี่ยนแปลงมันน้อยเอ้ยถ้าถามเราว่ามันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเยอะแล้วเปลี่ยนเยอะแล้วเพียงแต่ว่าทรงมันยังไม่ได้แบบคือเอาเงี้ยนะครับคือว่าไอ้อย่างตรงเนี้ยตรงก้อนตรงเนี้ยมันเป็นเนื้อหมดตรงนี้มันแก้ไม่ได้วิธีการแก้ของมันก็คือว่าจะต้องเฉือนเอาไขมันกับพังผืดออกสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นสเต็ปที่มันแบบว่าต้องทำใจสูงพอสมควรเพราะว่าแค่นี้ก็แต่แย่อยู่แล้วเพราะนั้นก็คือเราก็จะรอดูว่าถ้าเกิด6เดือนมันรัดแกนเนี่ยมันไปได้เยอะได้แค่ไหนถ้าว่ามันรัดแกนแล้วมันสวยแล้วเราก็โอเคก็จะไม่ทำเพิ่มเพราะว่ากลัวเจ็บตัวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหากว่ามันรัดแกนแล้วมันยังไม่สวยอาจจะต้องยอมเฉือนเอาไขมันกับพังผืดออกตรงนี้มันจะได้เล็กๆลงแค่นั้นเองแล้วไปเช็คอัพมาแล้วไปเป็นไปตามที่เราคาดหวังเป็นไปตามคาดหวังต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เริ่มจากคาดหวังอะไรไว้เพราะว่าเราไม่เคยทำเราไม่รู้ว่ามันต้องอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าหลังจากทำมาแล้วเนี่ยเราก็ไปเจอพี่ๆน้องๆที่เขาทำมาเขาก็จะบอกว่าพี่ก๊อฟทำถูกต้องแล้วคือมันต้องค่อยๆทำไม่ใช่ว่าทำไปเลยคือเขาบอกเหลือไว้ดีกว่าเหลือไว้มันจะได้ไว้แก้ได้แต่ถ้าว่าพี่ก๊อฟทำไปเลยสมมติว่าตอนที่ทำครั้งแรกแล้วเราแบบว่าเราเปิดอะไรจนแก้บเลยเนี่ยเขาบอกมันอาจจะไม่เข้ากับหน้าก็ได้เขาบอกอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วเดี๋ยวดูว่า6เดือนมันลีนไปได้แค่ไหนแล้วถ้าเกิดมันยังลีนไม่ได้สมใจอยากจริงๆก็ค่อยแก้เพิ่มเติมอย่างที่บอกเพราะว่ามันอาจจะแค่เอาพังผืดกับไขมันออกแล้วมันก็น่าจะจบอะไรประมาณนี้อันนี้เราได้คุยกับหมอไหมครับว่าเราอยากจะเอาพังผืดออกหมอบอกว่า6เดือนคุยกันใหม่ซึ่งเราก็เข้าใจได้อะก็ต้องนี่คือต้องบอกทุกๆคนด้วยที่ขอบคุณมากที่เป็นห่วงแล้วก็แบบทักกันมาเยอะมากนะคะคือต้องบอกว่าคือการทำสัญญกรรมมันต้องใช้เวลาจริงๆมันต้องใช้เวลาเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดู6เดือนดีกว่า6เดือนมาว่ากันว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรยังไงมั้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหมอบอกโอเคมันก็ดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูจากณวันที่เราแถลงข่าวไปเมื่อเดือนที่แล้วใช่มั้ยมันก็เล็กลงมันก็บวมน้อยลงมันก็รัดแกนขึ้นเพียงแต่ว่ามันยังรัดได้อีกคือพังผืดกับซิลิโคนอะไรพวกนี้มันยังไม่ได้เกาะกันสนิทเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยน้ำหลงน้ำเหลืองมันก็น่าจะยังอยู่มันก็เลยยังมีบวมอยู่บ้างตามันก็เลยตีที่ทุกคนก็มาทักว่าพี่ก็ผ่าตาต่อดิน้องเอ้ยแค่นี้พี่ก็จะขาดใจอยู่แล้วเออใจเย็นๆเดี๋ยวรอดูครับเดี๋ยวตามันคงจะเบิกโตขึ้นนั่นแหละหมอบอกแนวทางว่าไม่ห้ามว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้าที่มันต้องแก้อะไรยังไงถ้ามันต้องแก้นะถ้ามันต้องแก้ก็ต้องแก้เออมันไม่มีอะไรให้ซีเรียสก็เพียงแต่ว่าเราก็รอให้ละครปิดก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ว่ากันแล้วกันก็เป็นว่าก็รอดูแหละอืมถามตรงๆเลยพี่ก็พอใจไหมครับพี่โอเคพี่โอเคแล้วเพียงแต่ว่าคือพี่ไม่รู้ว่า6เดือนแล้วมันเป็นยังไงต่างหากถ้าถามพี่อ่ะพี่ก็อยากรู้เหมือนกันแหละว่าไอ้6เดือนเป็นยังไงพี่นอนเสียวๆไหมคะเพราะว่าพี่มีกระแสไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยในแง่ด้านลบไอ้กระแสด้านลบก็พี่ตอบไปแล้วไงพี่บอกแล้วว่าคือเราไม่สามารถทำให้ทุกคนมารักเราได้แล้วก็คนที่เขาไม่ชอบเรายังไงเขาไม่ชอบอยู่ดีอ่ะถูกป่ะเพราะนั่นคือเราเอาเวลาไปให้คนที่เขาชอบเรามีความสุขดีกว่าคือแฟนคลับเราเองเงี้ยหรือว่าคนที่รักเราเองเพื่อนฝูงเราเองเงี้ยทุกคนก็จะแบบว่ามีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้เราไงมีแต่กำลังใจเข้ามาให้นอกจากพวกที่แบบว่าไม่มีอะไรทำพวกว่างมากแล้วก็ชอบบูลลี่คนอย่างเงี้ยมันเราไปห้ามเขาไม่ได้อ่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินไปแล้วแต่อย่างที่พี่ฝากบอกไปพี่บอกว่าเราอยากอยู่กับสังคมบูลลี่อย่างนี้จริงๆหรอเราอยากให้วันนึงการบูลลี่ในเมืองไทยเรามันเป็นเหมือนแบบการข้ามทางม้าลายอ่ะนึกออกป่ะที่แบบจะข้ามทางม้าลายแล้วก็แบบข้ามไม่ได้ว่ะรถไม่จอดอ๋อเราคงผิดเองเราเดินมาข้ามในเวลาที่ไม่ถูกต้อง
มันไม่ใช่ปะวะเพราะจริงแล้วการข้ามทางม้าลายมันคือการทำถูกกฎหมายนะถูกป่ะเพราะคือเราคือพี่แค่ทักว่าเราอยากอยู่กับสังคมแบบนี้จริงๆเหรอแค่ทักว่าเรามาช่วยกันไหมรณรงค์ให้การบูลลี่มันก็ค่อยลดหายไปเพราะว่าให้หายไปเลยคงไปไม่ได้พี่ไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกทุกคนได้เพียงแต่ว่าพี่มาทักให้ฟังวันนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้เป็นคนที่แบบถูกบูลลี่แล้วพี่แบบกูไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ใช่พี่มีภูมิคุ้มกันของพี่อยู่เพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราได้ไปอ่าน Google ได้อ่านอะไรเยอะๆนะครับคือคุณจะรู้เรื่องเลยว่าการบูลลี่คนเนี่ยมันทำให้ก่อเกิดสิ่งต่างๆตามมาเป็นลูกโซ่ก็คือมันทำให้ก่อเกิดโรคซึมเศร้ามันทำให้คนฆ่าตัวตายคุณเป็นฆาตกรทางอ้อมนะคุณชอบเหรอเราแค่มาทักกันว่าเออเฮ้ยเราน่าจะบอกคนที่เรารู้จักหรือว่าตัวเราเองอ่ะถ้าเกิดเราเคยบูลลี่อ่ะเราน่าจะลดแล้วก็เลิกดีไหมแต่ถามว่าพี่จะไปปวดหัวไปโกรธคนพวกนี้ไหมพี่บอกเลยว่าไม่รู้จะเอางี้ด้วยเวลามีคนมาว่าเราอ่ะที่เราไม่เคยเจออ่ะรู้ไหมเป็นใครก็ไม่รู้จักไงเรื่องว่าไม่รู้จักแล้วกูจะไปโกรธใครดีวะเข้ามาเม้นในทุกรูปที่เราโพสอย่างเงี้ยไหมพี่มีแค่สองเคสหลักๆเลยที่ขอคืออยากเข้ามาในพื้นที่ของพี่เนื้อออกป่ะใน IG ใน TikTok ในอะไรของพี่ Facebook เนี่ยอย่าเข้ามาเม้นในพื้นที่ของพี่เพราะว่าพี่มีพื้นที่นี้ไว้ให้กับแฟนคลับของพี่ได้มาพูดคุยกันได้มาสนุกสนานกันพี่เป็นคนตอบเม้นตลอดนะแต่ว่าไม่ได้ตอบทุกครั้งถ้าเกิดแฟนคลับพี่เองเขาจะรู้เพราะนั่นคือว่างๆพี่ก็จะไปถ่ายดูแล้วพี่ก็ตอบเวลาคุยกันขำๆบังเอิญจะมีพวกนี้เข้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเสียอารมณ์แค่นั้นเองอย่าเข้ามาในพื้นที่ของผมแต่ว่าคุณจะไปเม้นกันในพื้นที่อะไรก็ไม่รู้ของคุณอ่ะผมไม่รู้หรอกมันเป็นความสุขคุณทำไปนะฮะแล้วก็คืออย่าดิสเครดิตสินค้าที่ผมขายแค่นั้นเองคือ หลังๆมันเริ่มมีลามปามไงมันเริ่มไปบอกว่าเนี่ยพี่ก๊อฟขายไอจีแปะปลูกผมเนี่ยแสดงพี่ก๊อฟก็ไปสัญญากับปลูกผมมาสิอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องคุยกันก่อนว่าเฮ้ยคุณอย่าลามปามเอาแค่กำลังดีเพราะเราไม่เคยไปปลูกผมอะไรมาแล้วคือเราถึงได้ออกมาทักว่าหยุดบูลลี่แล้วก็หยุดสนใจคนอื่นให้มันมากเกินไปสนใจตัวคุณก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยคุณเป็นคนดีหรือยังคุณมีน้ำใจให้กับสังคมบ้างหรือยังหรือถ้าเกิดคุณว่างมากสมมติว่าว่างมากสมมติพี่จะเอาเวลาไปโกรธคนพวกเนี้ยพี่เอาเวลาไปซื้ออาหารแล้วก็ไปแจกสุนัขริมถนนมีความสุขกว่าไหมมีความสุขกว่าสุนัข ก็อิ่มท้องถูกป่ะพี่รู้สึกว่าเราน่าจะเอาเวลาไปทำอย่างเงี้ยให้มันมีประโยชน์มากขึ้นมีเข้ามาคุกคามถึงสินค้าที่เราไปพรีเซนเตอร์หรือในพื้นที่สังคมเราถึงท่านจะแจ้งความเลยไหมครับเราเตือนไปแล้วรอบหนึ่งที่พี่พิมพ์ไปนั่นแหละคือพี่เตือนนะพี่ไม่ได้วอนขอพี่หน่อยว่าสื่อมาเสียจะไปบอกพี่ก็เป็นคนวอนขออยู่บุรีไม่ใช่เราใช้คำว่าหยุดหมายความว่าเตือนแล้วเพราะนั่นคือว่ามาวุ่นวายกับสินค้าพี่อีกพี่ก็บอกแล้วว่ามันมีพรบคอมพิวเตอร์อยู่มันปรับไม่เกินถ้าพี่จำไม่ผิดนะ 200,000 บาทจำคุกไม่เกิน3ปีอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งพี่จะบอกว่าถ้าหากว่าคุณลามปามจนเกินไปก็คงต้องไปดำเนินคดีตรงนั้นแล้วก็การดำเนินคดีของพี่ถ้าหากว่าพี่จะเอาเรื่องพี่บอกไว้เลยนะพี่อยากจะเอาเรื่องแบบให้มันเป็นเคสตัวอย่างเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครแจ็คพอตโดนพี่เอาเรื่องไม่มีการยอมความนะครับต่อให้คุณโดนแจ้งความแล้วคุณมาบอกว่าพ่อป่วยแม่ไม่สบายน้องกำลังเรียนแจ้งความหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครอยากจะบูลลี่ผมแล้วก็ไม่อยู่ในขอบเขตเนี่ยคุณเช็คในบัญชีก่อนว่ามี 200,000 บาทจ่ายหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีแจ้งความจับติดคุกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันต้องมีเคสตัวอย่างเกิดขึ้นในบ้านเราได้แล้วอันนี้มีอย่างครับผมยังอลุ่มอล่วยอยู่เล็กเป้าไว้เลยนะมีผมบอกเลยนะว่าทุกคนที่เข้ามาบูลลี่เนี่ยผมประกาศไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราได้แคปพวกคุณเก็บไว้หมดแล้วนะครับคือคุณเห็นผมเงียบๆเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่ทำอะไรนะผมแคปพวกคุณเก็บไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าวันไหนคุณจะแจ็คพอตแค่นั้นเองไม่เสียเซลล์พี่บอกแล้วว่าคือพี่ไม่ได้สนใจไม่สนใจคือไม่สนใจจริงๆเพียงแต่ว่าเราแค่มาพูดวันนี้เราเห็นว่าอย่างน้อยพี่เป็นคนหนึ่งที่พอจะมีเป็นกระบอกเสียงได้เพราะอย่างน้อยสื่อก็น่าจะลงให้ในสิ่งที่พี่พูดแต่เดี๋ยวอย่างเงี้ยพี่ก็เลยอยากจะมารณรงค์ว่ามันต้องให้การบูลลี่ในสังคมบ้านเราเนี่ยลดลงแล้วหายไปซะได้แล้วมันไม่ได้เหมาะกับบ้านเราหรอกครับสังคมไทยเราอยู่กันด้วยการมีน้ำใจการเอ็นดูกันการช่วยเหลือกันทำไมวันนึงอยู่การบูลลี่ในเมืองไทยมันเกิดเยอะขึ้นน่ะเพราะว่าเราเล่นโซเชียลมากไปหรอเราก็เล่นโซเชียลแบบมีขอบเขต ดีกว่าอย่างเงี้ยครับถ้าคือในวันนี้พี่ก็คืออีก6เดือนก็อยากให้มันเล็กลงกว่านี้ถ้ามันถึงแล้วได้ตามที่ต้องการอยากให้มันสวย
แต่ไม่รู้ว่าคำว่าสวยมันจะออกไปเป็นยังไงเนอะป่ะเออเนอะป่ะเออมีอันนี้ก็ฮาพี่อ่านอยู่มีอันไหนสื่อไหนไม่รู้ขอโทษด้วยนะจำไม่ได้แล้วบอกประมาณแบบว่าไม่ตรงปกไม่ตรงปกพี่แบบเอ๊ะกูเคยมีปกอะไรไว้เหรอวะเนอะป่ะไม่เคยบอกหรือว่าทำออกมาจะเหมือนอะไรอะไรเงี้ยเออเราแค่แบบอยากให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองเพราะว่าไม่ได้สัญญกรรมเพราะอยากหล่อย้ำไปแล้วนะฮะสัญญกรรมเพราะว่าบนใบหน้ามันมีสิ่งที่มันมีปัญหาแค่นั้นเองเราก็อยากให้มันเข้าที่เข้าทางขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าทำรอบนี้มันจะมองว่าเสพติดที่มีแบบเป็นสัญญกรรมนะเสพติดแต่พี่เคยบอกเนี่ยวันแรกแล้วที่ออกมาพี่บอกพี่กลัวนะเว้ยไม่ใช่พี่ไม่กลัวพี่กลัวเพียงแต่ว่าคือพี่ก็คุมตัวเองว่าพี่ต้องการอะไรในจุดเริ่มต้นต้องการแก้จมูกต่างหากแก้จมูกเพื่อให้จมูกเล็กเหมือนคนที่บ้านเราก็พยายามเตือนตัวเองอยู่ว่าเออแค่นี้นะเว้ยที่ต้องการเออแค่นี้แต่พอวันนี้พี่ก็เหมือนอะไรนะอยากแก้อีกนิดนึงใช่เหมือนอยากแก้อีกนิดนึงเอายอมรับว่ามันต้องมีแวบนึงเพราะเราไม่เคยทำถูกป่ะแล้วเราก็ไม่เคยไปคอนซัลท์เพื่อนฝูงหรือคุณหมอว่ามันต้อง6เดือนมันต้องถึงจะเห็นภาพชัดเจนเพราะนั้นแน่นอนบางทีพี่ก็ต้องมีพิมพ์เล่นของพี่อ่ะจะบวมอีกนะไม่วะจะเล็กลงไหมนะเราก็พิมพ์เล่นของเราอ่ะว่าแบบว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าอีก6เดือนมันคืออะไรอ่ะถ้าในส่วนอื่นอยากทำอะไรเพิ่มไหมครับไม่อยากแล้วเพราะว่าหลักๆเลยที่บอกคือที่มันมีปัญหาบนใบหน้าเราหลักคือปากที่มันเป็นติ่งมันก็หายไปแล้วมันไม่เป็นติ่งแล้วแล้วก็จมูกที่บอกไปมันก็ต้องรออ่ะมันตอบไม่ได้อ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอีก6เดือนคืออะไรแล้ววันนี้70วันหน้าใหม่มีอะไรชีวิตใหม่เหมือนเดิมพี่ใช้ชีวิตปกติมากเออพี่ถึงบอกว่าทำไมมีคนบอกเอาตอนออกมาแถลงข่าวมาตั้งแต่เดือนที่แล้วที่หน้าบวมๆก็อยากใช้ชีวิตปกติไงครับอยากจะไปไหนมาไหนแล้วก็แบบเออก็หน้าเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นเอง